น้องพิษเหรอน้องพิษมาเพราะว่าเขาจะมาปอกเพลงใหม่ใช่ในวันนี้มีอะไรบ้างใครที่แฟนคลับของวงออร์กัสนะคะอย่าลืมติดตามฟังในช่วงอินไซด์กันละกันค่ะรวมถึงโครงการแต่งเพลงรักกับวงออร์กัสด้วยนะครับก็จะมีให้ร่วมเข้าประกวดอะไรอย่างนี้กันนะยังไงก็ติดตามกันมีอยู่คนเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12คนแล้วจะมาหมดเลยป่ะไม่หรอกน่าจะเลือกบางคนมาแต่มีคนนึงชื่อออกด้วยนะในวงอ่ะจริงเหรอเราลองเพลงดีที่สุดของแจ้เหรอไม่ไหวเลยเคเออาร์แอดลิปลองโหนเสียงขึ้นมาได้อีกยังไงต้องติดตามฟังกันในช่วงอินไซด์นะคะค่ะต่อไปนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมีน้องๆวงออร์กาสเนี่ยนะครับมาพูดคุยกันถึงโครงการแต่งเพลงรักกับวงออร์กาสเองนะครับและตอนนี้เนี่ยน้องๆอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเต็มด้วยนะครับอันนี้นับตัวหน่อยหนึ่งวันนี้จริงๆเนี่ยสมาชิกมี12คนด้วยกัน13หรอแต่วันนี้มาทั้งหมด3คนอันนั้นบอลโลกนี่เขากล่าวว่าตั้งวงนี้ไปเล่นฟุตบอลได้เลยนะเมื่อทีมไทยได้มีโอกาสไปสู่บอลโลกจะมีวงออร์กัสไปเตะอยู่ในนั้นอันนั้นนับตัวหน่อยหนึ่งครับแวนครับผมค่ะอ๋องครับค่ะพี่ครับนี่ไงชื่ออ๋องนี่ไงอ๋องเราบอกแล้วชื่อเหมือนกับพี่อ๋องไงถูกชื่อเหมือนกันดูจากหน้าก็รู้ได้เลยว่ามันเป็นแบบหน้าตาดีเดี๋ยววันนี้นะคะมีโปรเจกต์พิเศษด้วยสำหรับวงออร์กัสเป็นโปรเจกต์อะไรคะก็ตอนนี้คือเดี๋ยวต้องอัปเดตกับว่าพวกเรากำลังทำอัลบั้มชุดใหม่กันอยู่แล้วก็ทีนี้เนี่ยเราก็เลยเหมือนกับย้ายให้แฟนๆในส่วนร่วมใช่ครับแล้วก็เหมือนแบบเป็นอีกเวทีนึงในการเปิดความสามารถของเพื่อนๆด้วยก็เลยมีชื่อโปรเจกต์ว่า Sweet Word นะครับให้แฟนเล่าดีกว่าก็เป็นโปรเจกต์ที่แบบเหมือนกับเป็นเวทีให้แสดงความสามารถเหมือนโอกาสนะครับคนที่มีความสามารถก็มาช่วยกันแต่งเพลงของเราเราจะมีเมโลดี้ให้แล้วก็แต่งเนื้อมาจะเป็นแนวไหนก็ได้ครับมีเมโลดี้ให้แล้วก็ให้แต่งเนื้อมาใช่ครับใช่เนื้อหาประมาณไหนก็ได้ใช่ครับแล้วก็เหมือนแบบเข้าไปสมัครมันดาวน์โหลดไปสมัครแล้วเราก็จะได้ดนตรีก็เป็นดนตรีที่ยังไม่มีเนื้อร้องแล้วก็เอาไปคิดว่าจะเขียนอะไรแล้วก็แต่งเนื้อเพลงแล้วก็อาจจะอัดเสียงร้องของตัวเองมาด้วยแล้วก็ส่งเข้ามาถ้าเกิดว่าถูกใจเนี่ยก็จะได้รางวัลไปแล้วก็นอกจากเพลงก็จะอยู่ในอัลบั้มแล้วก็ที่สำคัญก็คือเพลงนั้นเนี่ยก็จะเป็นลิขสิทธิ์เนื้อเพลงของคนที่แต่งอ๋อเราก็จะเอาไปเล่นคอนเสิร์ตที่เชียงใหม่ทันทีแล้วจำเป็นว่าต้องลองเสียงตัวเองมาด้วยป่ะจำเป็นไหมก็ดีเนาะจะได้มีปอกเราเป็นได้อะไรแบบนั้นก็เป็นคล้ายๆเวอร์ชันเดโมส่งเข้ามานะครับแล้วการแต่งเพลงนี้ต้องแบ่งเป็น2ประเภทด้วยใช่ไหมใช่ครับยังไงบ้างคะก็คือจริงๆก็คือมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันครับสำหรับเพลงไทยแล้วก็เพลงภาษาจีนเดี๋ยวพูดถึงเพลงไทยก่อนละกันเพราะว่าก็คนไทยอะนะก็คืออย่างที่บอกไปครับผมก็คือจะมีเวลาดนตรีเปล่ามาให้แล้วก็มีให้กับให้แต่งเป็นเนื้อเพลงภาษาไทยเข้าไปนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือจะเป็นเหมือนกับสำหรับแฟนๆชาวต่างชาติโดยเฉพาะก็คือเหมือนเป็นแฟนชาวจีนครับเราก็ไปได้เสียงแบบตอบรับจากที่นั่นดีก็เหมือนเป็นการเหมือนแบบให้เขาเข้ามาร่วมสนุกกับเราโดยการจะมีเพลงชื่อว่าเพลงรักไม่ใช่ทุกอย่างซึ่งเพลงที่เป็นเพลงใหม่ของวงออร์กัสที่พี่เป็นคนแต่งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองเนี่ยก็คือจะแต่งไว้แล้วแต่ว่าอยากได้เวอร์ชันภาษาจีนก็ใช้คนจีนเนี่ยส่งเนื้อเข้ามาครับโอ้ใครคิดว่าจะเป็นคนไทยแต่งภาษาจีนได้ป่ะได้แล้วการคัดเลือกนี้คือน้องๆเป็นคนคัดเลือกเองหรือเปล่าในส่วนของเพลงไทยนะครับใช่แต่ว่าถ้าเป็นในส่วนจริงๆแล้วก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิทางเกี่ยวกับเรื่องภาษาจีนอะไรเงี้ยมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูด้วยครับผมค่ะแล้วได้ข่าวว่าไปเล่นคอนเสิร์ตที่นู่นมันเหมือนเป็นแบบเทศกาลดนตรีเหรอคะที่ไต้หวันใช่ไหมพี่แบ่งยังไงบ้างอะคะก็กำลังจะไปอ๋อแล้วเขาบอกว่าเป็นศิลปินไทยคนเดียวเลยเหรอจริงหรือเปล่าวงเดียวแม่แต่ใช่ยังไม่ได้ใช้ดูแต่ว่าก็เท่าที่ดูก็คือมันจะลักษณะเหมือนงานมอนิเฟสอะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นงานมิวสิกเฟสติวัลของไต้หวันที่นู่นแล้วเขาก็แบบเชิญเราไปเล่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะเรานอกจากจะได้เชิญไปเล่นอันนี้ถือว่าเป็นแบบเบเลยนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาก็ได้รับรางวัลจากประเทศจีนด้วยใช่ไหมครับใช่ศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมใช่ป่ะรู้สึกไงบ้างครับก็งงๆอยู่ฟังรู้เรื่องเหรอแต่ว่าก็ดีใจครับเพราะว่าเล่นมาแล้วครับใครมาอีกคนนึงครับสวัสดีครับนายครับเล่นแซกครับครับผมก็คือเราก็รู้สึกดีใจเพราะว่าแรกเลยคือเราทึ่งนะเพราะว่าคนจีนแบบเฮ้ยฟังเพลงของเรารู้เรื่องด้วยก็ยังงงๆอยู่แต่พอมีโอกาสได้ไปเล่นจริงๆเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับก็
ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาแบบชื่นชอบเราจริงๆเขาสามารถร้องเพลงได้แล้วรู้สึกแบบตกใจมากพอเขาร้องเพลงเป็นแบบเพลงของพวกเราได้เนี่ยค่ะที่เขาเป็นคนจีนตอนที่ไปเล่นตอนแรกก็งงๆแต่ก็ดีใจคงประมาณว่าแบบเหมือนคนไทยร้องตามเกาหลีหรือเปล่าเขาได้ไปเรื่อยแล้วสำเนียงเขาเป็นไงร้องได้ฟังไหมเวลาคนจีนร้องเพลงไทยก็ไม่ได้ชันมากแต่ก็คือรู้อันตรายอะไรเงี้ยร้องเหมือนไม่มีตัวสะกดจะนึกไปถึงอีกประเทศนะไม่คนละสำเนียงการที่จะแล้วแฟนคลับเขามีแบบว่าตั้งแฟนคลับเป็นชาวจีนให้เราบ้างไหมมีครับมีที่ไหนเราครับไปเจอไปเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองจีนนะคะเล่าบรรยากาศในแฟนคลับมาทักทายเรายังไงบ้างตั้งแต่ที่สนามบินแล้วครับจริงก็จะมีส่วนนึงที่เขามาหาเราที่นี่ก่อนอยู่แล้วก็บินไปพร้อมกับเราอ๋อเหรอคือจะมีบ้านมารับถึงประเทศอ่ะจากไต้หวันจากจีนจากอะไรแล้วก็มารับถึงบ้านเลยใช่ครับแล้วก็นั่งลำเครื่องบินไปเดียวกันไปเลยอย่างแฟนคลับชาวไทยก็ยังมีแฟนไปด้วยไทยด้วยก็คือนั่งไปเดียวกันไปเลยค่ะแล้วก็หลังจากที่เราเล่นเสร็จอะไรเงี้ยเขาก็ยังไปเดินเล่นไปเดินยังเขาก็จะมาตามมาแบบเดินตามตลอดอ๋อเหรอมีป้ายไฟไหมป้ายไฟตอนไปเที่ยวไม่มีเลยอยู่ในคอนเสิร์ตมีแท็กซี่อะครับตอนไปเที่ยวแท็กซี่ตามรถตู้อ๋อหรอแท็กซี่ตามรถบัสอะโอ้โหเก๋ๆนะก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มของคนไทยที่เรียกว่าไปสร้างชื่อเสียงให้กับชาวโลกได้รู้จักกันได้แบบออกไปนอกประเทศถึงแม้จะเป็นประเทศจีนแต่ว่าเฮ้ยผมเชื่อว่านี่คือเป็นก้าวต้นที่ดีได้ข่าวว่าเร็วๆนี้นะคะจะมีหนังด้วยเหรอคะใช่ครับหนังเรื่องอะไรเพื่อนเก่าเพื่อนไม่เก่าชื่อเรื่องเพื่อนไม่เก่าเพื่อนไม่เก่าคือทั้งออกัสทั้งวงออกัสร่วมเล่นด้วยเลยไหมคะใช่ครับใครกำกับครับพี่ปิงครับเกรียงไกรวชิระธรรมพรเป็นเหมือนกับเป็นศิษย์เอกของนี่มาเดียวจริงๆเป็นศิษย์เอกต้องมาเดียวแล้วก็หนังเริ่มถ่ายทำกันแล้วหรือยังเริ่มถ่ายแล้วก็ปิดกล้องไปแล้วเราจะได้ดูกันเมื่อไหร่คะก็น่าจะพร้อมกับอัลบั้มเลยครับประมาณปลายปีช่วงเดือนพฤศจิกายนเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมว่าเนื้อหาของเรื่องนี้เพื่อนไม่เก่าเนี่ยเป็นยังไงก็เริ่มจากคนที่ไปเหมือนกับว่าเราเป็นเพื่อนรุ่นมัธยมปลายแล้วบ้านออกเนี่ยอยู่ที่ลำปางก็ขึ้นไปไหว้พระกันแล้วเกิดอาการแบบเล่นกันเล่นแผงไปบนไว้ว่าแบบถ้าสมมติออกเนี่ยซิ่วไปอยู่ที่ลำปางได้เราก็จะปั่นจักรยานขึ้นไปนะจากกรุงเทพไปลำปางคือตอนแรกเขาอยากเข้าแล้วเขาก็ไปขอแล้วพอเอ็นพาเขาก็จะมาติดที่กรุงเทพก็เลยไม่ได้ไปแต่พออีกปีนึงเขาซิ่วก็เลยต้องเดือดร้อนผ่านไปนานกลับมาแล้วก็ปั่นจักรยานไปก็เลยเกิดเรื่องราวขึ้นก็เป็นแนวโรดมูวี่เป็นเหมือนโรดมูวี่แต่เป็นจักรยานครับเป็นจักรยานแล้วก็มีจักรยานทั้ง13คันเนี่ยไปด้วยกันเลยไม่ถึงก็จะมีตัวละครจะมีสมาชิกในวงคนอื่นไปอยู่ตามที่ต่างๆอ๋อโอเคเป็นบทบาทใหม่ของคนที่ในแรกไม่มีคันนึงแล้วของออกครับเพราะของขี่จักรยานเป็นบทบาทในเรื่องอาศัยซ้อนเอาซ้อนเอาแต่คนขี่เป็นเนี่ยคือต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะเป็นลิขิตดวงมีการเสียสีเยอะมากขี่นานมากมากจริงๆครับและคือไปหลายจังหวัดมากตั้งแต่ชัยนาทสุพรรณสระบุรียาวไปจนถึงยาวไปโอ้โหใช้เวลาถ่ายทำกี่เดือนคะประมาณ1เดือนเดือนกว่าโอเคเดี๋ยวจะรอดูนะสิ้นปีนี้สุดท้ายแล้วครับฝากโครงการนี้รวมถึงผลงานของวงออกัสนะครับโอเคก็สำหรับโครงการ Sweet Words นะครับก็คือส่งเข้าไปดาวน์โหลดไปสมัครได้ที่เว็บสหมงคลฟิล์ม .com ครับแล้วก็พอได้เพลงมาก็คิดแล้วก็แต่งเพลงแล้วก็ส่งกลับมานะครับถ้าเกิดว่าใครถูกใจเราก็จะได้รางวัลไปก็ติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บแล้วก็ละกันนะครับแล้วก็สิ้นเดือนนี้นะครับวันที่30มิถุนายนก็จะปิดรับสมัครแล้วครับผมแล้วก็ฝากทีมก็สำหรับอัลบั้มใหม่นะครับก็อัลบั้มนี้พวกเราจะมีแบบส่วนร่วมทั้งที่อย่างเช่นพิษแต่งเพลงมิเตอร์มีแวนแต่งเพลงเหมือนกับว่าเราลงไปทำเองมากขึ้นแบบโตขึ้นแบบและเนื้อเพลงก็จะแบบเหมือนโตขึ้นเนื้อหาที่โตขึ้นไปตามวัยของเราด้วยก็อยากจะฝากไว้ปลายปีครับพวกเราตั้งใจกันแล้วก็สุดท้ายก็เราก็มีคอนเสิร์ตด้วยนะที่ไหน
ก็มีล่าสุดเนี่ยเร็วๆสุดเลยก็คือไต้หวันค่ะไต้หวันก็เดี๋ยวมีไปเล่นที่เซี่ยงไฮ้มีเซี่ยงไฮ้ด้วยแต่ว่ามินิคอนเสิร์ตที่ไทยเนี่ยเราก็กำลังจะมีเหมือนกันครับผมตลาดไต้หวันกลับมาแล้วก็ท้ายที่สุดก็ฝากภาพยนตร์เพื่อนๆไม่เก่าด้วยละกันครับเดี๋ยวเราวันนี้คงจะได้มาเจอกันได้เลยยินดีมากๆเลยยังไงขอบคุณน้องๆวงออกัสมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รักวงออกัสนะครับมีกิจกรรมให้ไปแต่งเนื้อเพลงนะครับแล้วก็มีรายละเอียดอยู่ในเว็บไซต์ของทางสหมงคลฟิล์ม .com นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้รวมถึงใน Facebook ของวงออกัสด้วยนะครับก็เข้าไปเป็นแฟนได้นะครับเห็นว่าซิงเกิลใหม่ๆกำลังจะออกมาให้เราได้ฟังตั้งแต่เพลงรักไม่ใช่ทุกอย่างแล้วก็ผลงานล่าสุดภาพยนตร์เรื่องเพื่อนไม่เก่าก็คงจะได้เข้าฉายในปีนี้นะครับก็ติดตามต่อไปแล้วกันนะครับใครเป็นแฟนๆของวงออกัสนะ